นิด้าโพครับก็เปิดเผยผลสำรวจออกมานะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นยังไม่ตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครับศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าครับเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องผลสำรวจครั้งที่6การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ2559ซึ่งก็จัดทำขึ้นระหว่างวันที่28ถึง29มิถุนายน2559นะครับจากประชาชนทั่วประเทศที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้นก็มีจำนวน 1,500 หน่วยตัวอย่างครับโดยเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครับพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.80 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจนะครับรองลงมาร้อยละ 27.33 ระบุว่าไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญครับส่วนร้อยละ 6.80 ระบุว่าไปลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและร้อยละ 3.07 ระบุว่าไปใช้สิทธิ์แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจนครับทั้งนี้เมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนนะครับเกี่ยวกับข้อเสนอให้สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.สรรหาในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีนั้นมีสิทธิ์ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้นะครับพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.93 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจครับรองลงมาร้อยละ 27.80 ระบุว่าไปลงมติเห็นด้วยครับร้อยละ 20.20 นะครับระบุว่าไปลงมติไม่เห็นด้วยและร้อยละ 1.07 ระบุว่าจะไปใช้สิทธิ์แต่ไม่มีมติไปทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจนครับ